ุงเทพถูกแจ้งผู้ว่าตะลิงชัน014จำแจ้งประมาณ30แล้วเนี่ยอาจารย์ขาฝนด้วยใช่ไหมท้องท้ายยาวประมาณ30แล้วอาการเล็กน้อยต้องการตรวจเช็คร่างกายที่เชดิวเขาขาวจัดนะจำแจ้งประมาณ30แล้วเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกู้ภัยหัวใจแกร่งเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมด้วยสรายุทธ สิริพลับครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของการเตือนภัยครับและการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองครับเจอแบบนี้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นจนถึง 18:00 นครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพครับวันนี้รายการของเราครับเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้นะครับและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างรายการในวันนี้พร้อมกันครับเราก็เข้ามาทำตอนแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอทำไปทำมามันก็รักในอาชีพแล้วนะในอาชีพนี้กรุงเทพมหานครหรือสำนักป้องกันเนี่ยเป็นแหล่งผลิตของนักดับเพลิงกู้ภัยให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดครับมารับราชการเสร็จ5ปีก็ย้ายกลับบ้านมันจะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องครับวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องสร้างขวัญและกำลังใจเรื่องสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในรายการของเราในวันนี้เท่านั้นนะครับครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมความสนุกกันต่อครับแต่ตอนนี้ไปพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในกู้ภัยหัวใจแกร่งครับแบงค์ท็อปแคร์ดูแลด้วยใจนางกันนิกาสังประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตบางพลัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาเขตบางพลัดณคลองวัดเพลงซอยจรัญสนิทวงศ์75แขวงบางพลัดเขตบางพลัดซึ่งเป็นโครงการที่เขตบางพลัดร่วมกับทหารร9003และสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดำเนินการบริเวณคลองวัดเพลงโดยมีผู้บริหารเขตบางพลัดเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกรุงเทพมหานครแห่งความสุขจำแค่ประมาณ30แล้วเนี่ย